6:36 นะครับอยู่กับแคนพี่คิงพี่เอกครับข่าวนี้ตอนได้อ่านครั้งแรกตกใจเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เขาบอกว่าพบว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในกระเพาะของปลาทูไทยฮะหลังจากที่ศูนย์วิจัยที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับโลกโซเชียลแชร์กันไปเลยครับมีการแชร์ข้อมูลจากเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ที่จังหวัดตรังครับเกี่ยวกับการพบไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทูไทยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังครับเฉลี่ยตัวนึงเนี่ยมี78ชิ้นฮะทั้งเส้นใยเป็นชิ้นเป็นแท่งเป็นกริเตอร์นะครับทำให้ชาวโซเชียลตอนนี้ต่างสนใจแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะพอสมควรครับทีมข่าวช่องวันของเราลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ที่จังหวัดตรังเลยครับไปพูดคุยกับนางสาวสวรักษ์ขาวแสงอายุ30ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับของศูนย์แห่งนี้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการวิจัยเนี่ยมาจากทางศูนย์เก็บขยะทุกวันครับจากนั้นนำขยะมาแยกเป็นประเภทต่างๆแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อการจดบันทึกข้อมูลแต่ละรอบเดือนแล้วก็รอบปีมีปริมาณขยะแต่ละชนิดประมาณเท่าไหร่จนกระทั่งไปพบปัญหาในระบบห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะที่หาดเจ้าไหมซึ่งแถวนั้นมีปลาเศรษฐกิจราคาถูกเยอะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือปลาทูครับครับเขาก็เลยนำปลาทูเนี่ยมาตรวจสอบเข้าแลบเลยฮะปรากฏว่าไปเจอไมโครพลาสติกประมาณ78ชิ้นต่อ1กระเพาะต่อ1ตัวนะฮะก็เลยทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาโดยหลักวิชาการทั่วไปเนี่ยไมโครพลาสติกก็คือจะมีขนาดประมาณ 1-5 มิลลิเมตรเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กมากซึ่งเกิดมาจากการแตกหักของพลาสติกชิ้นใหญ่ประเภทต่างๆถ้าเกิดพูดถึงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าการพบไมโครพลาสติกในสัตว์แบบนี้ถือว่าเป็นวิกฤตเลยนะใช่ครับนั่นหมายความว่าในน้ำทะเลเนี่ยมันมีเศษไมโครพลาสติกเยอะขนาดไหนนะครับการวิจัยครั้งนี้เขาบอกว่าจุดประสงค์เลยคือต้องการจะให้คนเนี่ยตระหนักถึงการที่เราเนี่ยทิ้งพลาสติกลงในน้ำลงในทะเลเขาบอกอย่าไปแก้ปลายทางเลยให้แก้ที่ต้นเหตุดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเพราะว่าตอนนี้ถามว่าแก้ไขได้ไหมก็คงแก้ไขได้อยู่แต่ว่าต้องตระหนักกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มตรวจสอบเพิ่มเติมนิดปลาทูใช่ไหมเดี๋ยวจะไปตรวจสอบพวกหอยตะเภาหอยชักตีนหอยผีเสื้อฮะซึ่งเป็นหอยชื่อดังแล้วก็บอกว่าตอนนี้กระจายข่าวไปเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะฮะฟังเสียงหน่อยครับใช่ว่าเฉพาะปลาทูนะคะคือเราให้มองเห็นว่าขยะเนี่ยมันเข้าในสิ่งที่เราบริโภคก็ไปแล้วถึงว่าเราจะไม่ได้บริโภคเฉพาะเจาะจงว่าเราบริโภคตัวของกระเพาะแต่ในเนื้อปลาเนี่ยเราก็ยังอยู่ในการทดลองค่ะเพื่อการทดลองต่อไปว่าในเนื้อเยื่อมันมีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่ในการทดลองแต่ว่าเราก็คิดว่าการทดลองอย่างนี้ค่ะมันต้องยอมรับความจริงค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้บริโภคคือไมโครพลาสติกเนี่ยก็คือใยพลาสติกอยู่ในทุกที่ฮะถุงพลาสติกโฟมล้างหน้ายังมีปากกาก็มีเนี่ยนะแล้วก็มีรายงานด้วยนะว่าไปพบในอุจจาระมนุษย์ก็เจอแล้วเหมือนกันคือคนกินเข้าไปแล้วเหมือนกันถูกต้องครับนะครับเออนะอย่างนั้นแหละดูแลกันด้วยนะธรรมชาติของเราโลกของเรานะครับ